อยู่ที่ห้อง S221 นะฮะก็เป็นอีกห้องนึงที่เป็นห้องใหญ่นะดูข้างหลังผมมีแบ็คดรอปนี่ดูแบรนด์เพียบเลยนะครับเราไปดูกันนะฮะว่ามีแบรนด์อะไรน่าสนใจบ้างนะฮะมาตามมาเลยครับห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องซึ่งรวมผมว่าเป็นเครื่องเสียงระดับกลางนะค่อนข้างเยอะนะครับมีสเปนเดอร์มีพาโทสมีมิชชั่นนะฮะมี NHT นะฮะแล้วก็มีไฮเอ็นก็มีนะครับมี YG ก็มีโซลูชันนะฮะแล้วก็มีเรลซับเรลด้วยนะฮะไปดูกันมาตามมาเลยฮะนี่ฝั่งนี้เป็นสเปนเดอร์นะฮะก็ยังมีอยู่ตอนนี้บ้านเราก็ไม่ค่อยมีละนะฮะไม่ค่อยมีคนทำละนะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นลักซ์แมนนะฮะเป็นลักซ์แมนที่นี่ก็ยังถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็มีโชว์อยู่กับ YG นะฮะนี่ลองดูเป็นชุดโชว์อยู่ตรงนี้นะครับถัดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นชุดใหญ่นะครับเป็นชุดใหญ่เลยอันนี้เป็นชุดโชว์อยู่ของสำหรับลักซ์แมนกับ YG นะฮะต่อไปก็เป็นชุดใหญ่เลยนะครับก็มีโซลูชันนะฮะกับตัว YG ตัวใหญ่นะครับจริงๆเขาก็โชว์ชุดนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะสังเกตดูนะครับบางปีก็โชว์กับลำโพง Eventus แล้วก็ปีนี้โชว์กับ YG ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ข้างๆกันนู้นก็จะเป็น NHT กับ Creek นะครับ Creek บ้านเราก็ยังมีคนทำอยู่นะครับส่วนข้างๆถัดไปก็จะเป็นตัวของ Rail นะครับ Subwoofer Rail ซึ่งแฟนๆบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับในงานนี้เขาก็มีโชว์เหมือนกันแล้วก็มีโชว์ที่เป็น HT Series ด้วยที่เป็นซีรีส์สำหรับโฮมเธียเตอร์ไปดูกันนะครับไปดูกันนะฮะก็ตามมาดูนะฮะก็ถ้าท่านคุ้นเคยท่านเจออยู่ก็ท่านก็จะจำกันได้นะฮะคนนี้เป็นแบบพรีเซนเตอร์นะฮะเป็นพระเอกหนังนะฮะคุณคิริวนี่เองนะฮะหลายๆท่านก็ยังคุ้นเคยจำหน้าเขาได้จากการที่เขาไปพรีเซนต์ที่งาน BAV Show กับเราทั้งในห้องใหญ่ที่เราโชว์ Rail Stack นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนี่เจอคุณชิวัฒน์พอดีเจอคุณคิริวพอดีด้วยนะฮะสวัสดีครับใช่คิริว Nice to meet you เพราะว่านี่ก็มาตรงนี้ What are you showing this year So as we have this year we have released the new line the HTsThat's the other side of the Rails worlds. We're going into the beginners systems. We're going into the systems affordable to most of the people, wanting and willing to popularize the Rail brand to make it affordable to anyone who would want to have a great sounding theater or stereo. So right here we're playing actually two systems.One of which is doing the new HT1205 pair, and the second one doing the classical T9i pair, showing that the HT has a different character, more dynamics, and louder punch. TI being still a much more musical instrument because that's a dedicated stereo line, and.The combination and further the combination of these subwoofers is something new and different that you can do. นะปีนี้เขาก็โชว์นี่ฮะบ้านเราก็มีแล้วนะ HT series นะครับซึ่งเนี่ยถ้าดูฝั่งนี้ก็จะโชว์ทุกลายเลยเนี่ยเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนทุกรุ่นก่อนนะฮะเดี๋ยวตามผมมาแล้วกันนะฮะฝั่งนี้ก็โชว์ทุกรุ่นนะครับแต่รุ่นที่ตอนนี้เขาจะโปรโมทก็คือรุ่นที่เป็น Home Theater series ใช่มั้ยเขาจะมีรุ่น1003กับ1205อันนี้คือ1205นะครับSTS 1205นะครับ Home Theater Series นะครับซึ่งถ้าถึงรอบพรีเซนต์เนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์ว่าระหว่าง1205 1คู่กับเทียบกับ T9i 1คู่เนี่ยนะครับคาแรคเตอร์มันต่างกันตรงไหนอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนละเสียง2รุ่นนี้มันแตกต่างกันแต่ประสิทธิภาพความเป็นซับวูฟเฟอร์คุณภาพก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับถ้าชอบฟังเพลงล้วนๆก็ T9i ถ้าดูหนังด้วยก็เป็น1205นะครับโอเคก็ห้องนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อนะครับว่ามีห้องไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวติดตามกันครับ